พานเจออะไรครับตักมาดูซะก่อนป๊าบดูครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับจุกอยู่ปากรูตัวเบลอเลยโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับคืนนี้เนี่ยพบกับผมช่างณเดชนะแล้วก็พรานมิตรนะครับคืนนี้มากัน2คนแม็กไม่ได้มาเนาะวันนี้เนี่ยจะพาไปส่องไฟหากุ้งหอยปูปลาเป็นคลองน้ำเค็มนะครับหมายเนี่ยอยู่ติดทะเลเลยถ้าในกล้องได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงคลื่นเสียงลมอยู่นะครับนี่ก็มันเป็นคลองน้ำเค็มเลาะริมทะเลไปเรื่อยๆอ่ะครับก็เดี๋ยวเราตามไปลุ้นกันว่าคืนนี้เนี่ยจะได้เรื่องไหมกับการออกมาหากินเนาะเน้นมาหาพวกกุ้งพวกปูแล้วก็พวกปลาโกนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันไปนะนายพานเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไปหากินกันสักมื้อนึงเนาะไปมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้สวิง2อันกับแหลนอัน1อันอ่ะไปครับนายพานเจออะไรครับตักมาดูซะก่อนนี่อันนี้ตัวนึงปึ๊บล้างน้ำดีกันนะตักเรียนมาสีหน้าจ้ะนี่ปูดำใช่ไหมปูดำแม่ไซส์กระบี่ปวดใจเหลือเกินยังไม่โตจริงอะนะนี่ตัวนี้เล็กอยู่ตัวนี้ให้มันคานออกไปก่อนเดี๋ยวปล่อยไปตัวนี้นี่เอาไฟออกหนูเล็กเกินครับแต่ว่าตัวนี้นี่แม่ใหญ่กว่าหน่อยนึงนี่ครับตัวแรกมาแล้ว นี่เห็นตัวไหมนั่นไล่เข้าสวิง ไปไหมโอ้ง่ายๆเลยนี่เอาตัวที่2ใช้ได้ครับใช้ได้ตัวเล็กๆนี่เยอะมากครับโอ้ยมหาศาลแต่ว่าเราเดินผ่านหมดเลยนะเอาไซส์ที่พอใช้ได้หน่อยครับนี่ดูนะครับ2แล้ว ตัวนี้นี่กุ้งลายเสือนะครับแต่ว่าตัวมันประมาณนิ้วก้อยอ่ะยังเล็กอยู่ออกปล่อยไปก่อนครับดูในพานนะเจออะไรป๊าบขี้เลนมันลึกเนาะต้องมืองมแล้วล่ะงมแทงไม่เข้าเข้าว่ะล้างไม่ดีดูครับโอ้โหนี่ของดีครับต้องไซส์อย่างนี้กุ้งกุลาดำนะบ้านเราเรียกหรือว่ากุ้งลายเสือครับผมในพานมาเจอของดีนะอะไรครับปูสมัยนี่ปูสมัยนะนี่เอาด้วยครับคืนนี้ปูสมัยหรือว่าปูที่เขาใช้ตำส้มตำมานะในพานนะบ้านเราเขาเรียกว่าปูสมัยนะเป็นปูน้ำเค็มครับใช่ต้องเย่ตามรูบางตัวมันเกาะอยู่ตรงปากรูเนาะต้องเอาไม้ทิ่มบังรูไม่ให้มันเข้าไปครับแล้วมันก็จะวิ่งออกมาได้ไหมนี่ดูชัดๆหน่อยนี่ครับครับในพานแทงปากรูแล้วใช่ไหมแทงดักปากรูแล้วนูนครับนูนเกาะอยู่ปากรูแล้วทีนี้จับครับแม่บนบกจะดีฝ่าในน้ำนะในพานนะ
ก็มันเป็นป่าเขาเรียกป่าแบบนี้เรียกป่าสแมเนาะมีต้นกงกลางต้นสแมต้นกวาดครับจุกเรียบร้อยครับอย่างนี้ไว้ใจได้แน่เลยพันปิดทางเข้าออกมันก่อนความจริงเนี่ยเรามาเจอโดยบังเอิญนะในพันไม่ได้ตั้งใจมาจับมันครับเพราะว่าถ้าจะเอามาจับจริงๆเราต้องใส่ถุงมือหน่อยเนาะ วันนี้เรามือเพียวๆเลยตัวนี้ใหญ่ครับจุกอยู่ปากรูนี่ดูวิธีการครับ ไม่รู้แทงถูกรูหรือเปล่านะเอานะตรงไหมตรงแต่ไม่รู้จุ้ยโอ้โหดูตัวนี่ครับโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยทิ่มกันปากรูมันไว้ได้นี่ก็คือจบอ่ะนะมาดูโอ้โหมาดูครับตัวไปเรื่อยเลยโอ้โหง่ายหน่อยง่ายหน่อยนี่ใหญ่มากใช่ครับเอาในพันเอายังไงเนี่ยไม่ลงคลองแล้วใช่ไหมเดินบนป่าดีกว่ามาเจอดงปูทีเดียวไม่ลงคลองแล้วนะครับหาปูแสมดีกว่าเนาะหาปูแสมดีกว่าย่องอีกแล้วครับย่องอีกแล้วหมับโอ้โหตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับตัวนี้อยู่ในป่าเลยนะได้ไหมมาหมับเสียดายไม่ได้เอาถุงมือมาในพันเนาะไม่ตั้งใจครับมาเจอโดยบังเอิญอ่ะนะดูจับเอาจับเอาสองตัวติดเลยนะในพานในพานเจออะไรแล้วตื้นๆเลยนะโอ้โหปูนั่นๆๆขึ้นบกไว้ก่อนเนาะตักๆๆไม่เข้าเอ้าพอลงน้ำก็มาเจอปูดำอีกครับเรียบร้อยครับว่าจะเข้าป่าวกกลับมาหาน้ำก็ยังเจอปูนะในบ้านหลากหลายครับคืนนี้ก็ทั้งฟ้าทั้งฝนกำลังจะมานะในบ้านลมวิวฟ้าแลบฟ้าลั่นแล้วครับเดี๋ยวกลับกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านครับวันนี้ได้อะไรบ้างหมาครับมาสรุปปูนะในบ้านใส่โอ่งไว้ใช่ไหมพอดีกลับมาเมื่อคืนฝนถล่มนะครับก็เลยไม่ได้สรุปให้ดูนี่ปูทั้งหมดครับเดี๋ยวจะตักออกมาให้ดูนะได้โอ้ยจะตกนี่ครับดูแต่เป็นมื้ออ่ะปูสแหมนะหรือว่าปูเค็มตำส้มตำอะครับกุ้งตัวใหญ่ตัวนึงในพานเอาออกไปดองตุ้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ปูดำทั้งหมด3ตัวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นปูสแหมล้วนๆเลยน่าจะรวมๆแล้วก็น่าจะเป็นโลเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยว
จะไปทำเป็นเมนูอะไรเนี่ยก็ตัดข้าวครัวพื้นบ้านนะครับตอนนี้มาขั้นตอนไหนคุณยายจะดองปูใช่ไหมจะดองเป็นปูเค็มเนาะก็ยายเอาปูเป็นๆเนี่ยไปนอกน้ำแข็งก่อนใช่ไหมมันจะได้แบบเวลาดองมันจะได้ไม่ดิ่นเยอะแยะเนาะยายเนาะก็ทำให้เขาตายซะก่อนนะครับตัวใหญ่ๆที่สวยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเมื่อเขานิ่งสนิทดีแล้วแบบนี้ครับก็เกลี่ยให้มันเสมอๆนะยายเนาะจากนั้นทำยังไงครับใส่น้ำปลาจ้ะใส่เลยครับน้ำปลาเนี่ยใช้เป็นหัวน้ำปลาเนาะหรือน้ำปลาแท้นะยายมันจะได้หอมๆเอาแค่ท่วมตัวปูครับหนึ่งขวดเลยใช่ไหมนี่ครับเราจะดองแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้เย็นนะยายดองสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วครับจะไม่ให้มันเค็มมากก็เป็นปูดองแบบตำส้มตำเลยนะไม่ได้ดองน้ำปลากวนนะครับปูแบบนี้ต้องดองเค็มๆเนาะแล้วใส่น้ำปลาแท้เนี่ยมันจะหอมครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงมาทำเมนูกันครับอ้าวยายพัดไปยิ้มไปนี่ครับมานะมาพบกับยายเฉยพื้นบ้านครับFC ก็ตั้งฉายาให้ว่ายายเฉยแล้วนะเพราะว่าเวลาทำกับข้าวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับก็วันนี้จะทำเมนูอะไรครับยายครับปูหัวกะทิจ้ะก็คือสายบัวจ้ะก็คือผัดหัวกะทิปูสายบัวก็ต้มกะทิอ่ะนะยายนะเอาง่ายๆก็เป็นเมนูพื้นบ้านทางบ้านเรานะยายต้มกะทิปูเค็มสายบัวเนาะกำลังก่อไฟอยู่ครับแล้วก็ฝั่งนี้นะระหว่างยายต้มกะทิปูนี่หนุ่มๆสาวๆก็กินข้าวแล้วนะเขาไม่รอใช่ไหมมีอะไรวันนี้ไก่อบปี๊บโอ้โหมีของดีดิกินข้าวก่อนเลยนะครับไม่มีใครสนใจต้มกะทิเลยใช่ไหมเมนูนี้นี่จะเป็นยายถ้ามากฝานะที่ชอบนะยายเมนูแบบคนแก่ๆชอบกินนะเมนูโบราณอย่างนี้นะยายเนาะก่อเตาตั้งกระทะใส่หัวกะทินะยายเราจะเคี่ยวหัวกะทิก่อนเนาะพอหัวกะทิแตกมันแล้วก็ใส่อะไรครับนี่ยายใส่หัวหอมจ้ะหอมแดงซอยเหรอจ้ะปูเค็มยายก็จะตัดออกครึ่งตัวใช่ไหมใช่แล้วก็ลอกเอามันออกมาเนาะใช่ก็จะได้แบบนี้นะครับที่บ้านจะดองแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีอะครับแค่นั้นเองมีกุ้งมาตวงแล้วยายกำลังใส่มะเขือเทศนะยาย ตามด้วยสายบัวแดงเนาะ เราจะคั่วมันแบบนี้ก่อนเนี่ยเพื่อให้มันหอมนะยาย เราค่อยเติมหางกะทิใช่ไหม แล้วก็เติมน้ำด้วยนะยาย เราจะใช้กะทิไม่เยอะนะยายเนาะ แต่เราจะใส่น้ำแทนนะครับ แบบนี้ก็ตั้งไฟทิ้งไว้รอให้เดือดใช่ไหมยาย สายบัวนี่พอโดนกะทิแล้วมันออกเขียวๆนะยายเนาะ จากก่อนใส่เนี่ยมันออกม่วงๆนะครับต่อไปจะมาปรุงรสกันนะครับยายจะใส่อะไรก่อนเลยน้ำปลาจ้ะน้ำปลานะชูรสจ้ะชูรสนะชูรสแล้วก็รสราชาจ้ะรสราชานะครับอันนี้ก็คือน้ำตาลจ้ะน้ำตาลตัดรสหน่อยนะหอมแล้วครับหอมกะทิน่ากินครับน่ากิน
อร่อยแล้วเหรอจ้าไม่ต้องซ้ำเลยใช่ไหมจ้าสุดท้ายใส่พริกกับใบมะกรูดจ้าพริกตบกับใบมะกรูดใช่ไหมจ้าเสร็จแล้วนะครับต้มกะทิปูเค็มสายบัวแดงครับมาครับมาลองชิมกันสายบัวเนี่ยเวลาเราเอามาต้มมาแกงเนี่ยมันจะดูดน้ำเข้าไปในตัวของเขาแล้วก็จะอมน้ำฉ่ำน้ำครับอร่อยชิมไหมยายเดี๋ยวต่อไปต้องฝึกแล้วนะต้องเป็นคนทำเสร็จแล้วก็ต้องชิมออกกล้องด้วยโอเคป่ะปูยายมันแข็งนะก็จะเคี้ยวไม่ค่อยเข้าครับยายก็จะเขินๆน้ำกะทิกับสายบัวนะไม่ชอบนะอร่อยครับหอมมันกะทิมันเข้มข้นอันนี้ปูเค็มนะครับไม่ได้ทำกินบ่อยๆครับเมนูนี้อร่อยชิมให้ดูเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้ตักไปแบ่งร้านมิตรนะครับเกี่ยวบานในพานกันฮะไปแล้วไปแล้วทำอะไรกันอยู่เปล่าฮะไม่ได้นอนกอดกันอยู่ใช่ไหมมีของดีมาฝากวันนี้ต้มกะทิปูเค็มสายบัวก็ตอนไปจับเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไปเนาะถุงมือก็ไม่มีกว่าจะได้แต่ละตัวมันก็ลำบากเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปจับกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะในพันเนาะเดี๋ยวถุงมือไปด้วยโอเคไม่งั้นเราก็บุกขึ้นกัดชะงามเย็บตะบงหมดเลยเออใช่ ต้องมีถุงมือไปนะจับปูแสมเนาะเอ๊ะทางใต้เรียกว่าปูอะไรนะปูตำส้มตำอ่ะปูเค็มอ่ะปูสแหมเหมือนกันปูสแหมเหมือนกันเนาะ